เราจะมาตะลุยกินกันที่ถนนบรรทัดทองนะคะก็จะเป็นใจกลางกรุงเทพแล้วคือมีคนขอให้มาเดินที่นี่เยอะมากเพราะว่าที่นี่ของกินเขาเยอะทุกคนแล้วมันหลากหลายเป็นทั้งร้านอาหารหรือว่าจะเป็นแบบตรงฟุตบาทมีขนมหวานของคาวน้ำอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีมันจะมีช่วงอีเวนต์เขาจัดเป็นตลาดของซอยจุฬาเหมือนกันเท่าที่ดูนะที่เดินมาเนี่ยฟังทางโน้นของกินเพียบเลยนะเป็นร้านนะครับโน่นเลยเห็นไหมเต็มเลยนะครับแต่ว่าฝั่งที่เราเดินอ่ะมันจะมีตรงข้างหน้ามันก็จะมีร้านที่แบบขึ้นชื่อแบบหนึ่งนมนัวอะไรอย่างเงี้ยร้านนมหวานร้านแบบหมูท้าร้านพี่เดือนมีไหมพอเลยก็ต้องมาเปิดกับฟุตบาทขายอะไรดีขายไปเรื่อยวันละร้านวันละอย่างอะไรเงี้ยวันนี้ชานมพรุ่งนี้เค้กอะไรก็ว่าไปใช่ก็อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ด้วยแล้วค่ะทุกคนเดินดูกันไปฝั่งนู้นก็คือของกินจะเยอะข้างหน้าก็อีกนิดนึงข้างถนนนึงก็ถึงแล้วใช่ไหมแต่ที่แม่มองดูคือแบบน่ากินทุกร้านอ่ะเอาอยู่แล้วดิแล้ววันนี้เรามาแล้วเหมือนฝนมันจะตกคนไม่ค่อยเดินเนี่ยแหละไม่ต้องต่อคิวคนจะน้อยกว่าปกติจริงๆอ่ะวันนี้เรามาไวประมาณสี่โมงเนี่ยถ้าช่วงแบบหลังห้าโมงอะไรเงี้ยอ่ะเด็กเริ่มเดินนักศึกษาเลิกเรียนเริ่มและแน่นแต่ว่าวันนี้มาวันธรรมดาด้วยแหละคนก็เลยอาจจะไม่ค่อยเยอะใช่ก็ถูกต้องมาสุขสันต์วันนี้แบบปุ๊บดูดูกันไว้อยากทานอะไรเดี๋ยวเราแวะเลยนะได้เฮ้ยข้าวต้มปลาโอ้โหตอนนั้นมาช่วงเย็นๆประมาณทุ่มสองทุ่มทุกคนคนแน่นโอ้โหนี่มันทางของพ่อเลยเนี่ยใช่ข้าวต้มปลาข้าวต้มปลาจะบอกว่าทางของคุณจะแก่หิวเลยว่ะแม่ไว้วันหลังเดี๋ยวเรามาเดินเที่ยวสองคนเนี่ยแบบบางทีก็ไม่ต้องมากับลูกก็ได้นะเอออย่าต้องมีกล้องสักสองตัวแบบไปกินกับหนูกล้องนึงกินกับพี่พิมกล้องนึงนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหน้ากินก๋วยเตี๋ยวเรือนี่เหรอโอ้โหนี่อะไรโตเกียวแลนด์ก็มีใช่นี่ข้างหน้าเขาตื่นตาตื่นใจยากเลยแล้วเนี่ยแบบว่าหลังต้องมีแบบว่าอันนี้กล้องให้เราอีกอันนึงกล้องให้พ่อนี่นี่นี่แลนด์มาข้างหน้าสามย่านบอกการถ่ายรูปเบอร์ไอ้ค่ะเหมือนฝนตกเลยหรือเปล่าอย่าไม่ตกลายฟิวไม่ใช่ตอนนี้เจออะไรครับขนมไข่ย่างเตาถ่านไปดูกันไปพี่ฟิวกับแม่เข้าไปสั่งใช่ไหมใช่แล้วก็เราเห็นเหมือนเขาแบบทำตุนไว้อะทุกคนแบบมาปุ๊บก็ได้เลยอะไรอย่างนี้เขาบอกร้านนี้คือร้านดังนะใช่แล้วก็มีพวกแบบซอสด้วยพี่เฟรมสั่งเป็นอะไรมาก็สั่งเป็นปกติทุกคนเขาเรียกว่าขนมไข่สงขลาไส้เนยก็เป็นแบบออริจินอลนะคะก็สั่งแบบไซส์ L 20ชิ้นกับไซส์ M อีก10ชิ้นป่ะไม่แน่ใจเออก็รวมเป็น170บาทนะคะเดี๋ยวรอรับออเดอร์กันเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยใช่ก็วันนั้นที่ฟิล์มซื้อกับแม่พ่อแล้วแม่บอกทำไมแม่ไม่ได้ทานก็แม่ขึ้นนอนแล้วพ่อนั่งทำงานอยู่ห้องนู้นก็เลยให้พ่อจำได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้เพราะวันนั้นหนูกลับบ้านดึกๆอ่ะแล้วหนูก็ยื่นให้กล่องสีแดงกล่องนึงไปอ๋อมาจากนี่อ๋อไปก่อนจำไม่ได้หรอกได้มาแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยได้เร็วอยู่นะแม่ดูข้างหลังเขาด้วยเขาทำไว้เต็มเลยนะครับด้านหลังนะป่ะแม่ไปดูกันต่อนะครับได้แล้วจ้าได้แล้วจ้านี่เขามาทำอะไรมาถ่ายรูปเหรอคะถ่ายให้มั้งมาแม่เดือนบอกว่าชิมก่อนเลยชิมก่อนชิมก่อนชิมหน้าร้านชิมหน้าร้านนี่นี่ต้องหันหน้าฝั่งนี้เลยเออมันหอมมากร้อนมากอันนี้กล่องละ70นะอุ้ยหอมมากเลยแม่อันนี้สดๆจากเตาเลยร้อนๆเลยอุ้ยแม่หิวดิอร่อยเห็นเนยเขาไหมฟิวไม่เคยกินเป็นแบบข้างนอกเนาะมันจะเป็นฟิวแบบว่ากรอบๆใช่ไหมแล้วข้างในมันจะแบบนุ่มๆหอมเนยอร่อยมากพ่อมันคล้ายๆแพนเค้กหรอเป็นแบบว่าเป็นชิ้นหนาๆเหมือนแพนเค้กที่แบบว่าแบบตามรสเค็มอะไรเงี้ยแต่ว่านี่มันหอมเนยอันนี้นะขนมไข่เตาถ่านสูตรดั้งเดิมนะครับจากสงขลานะครับผมอร่อยจริงไปไปลุยร้านต่อไปกันคิวยังไม่ยาวใช่ไหมใช่ยังไม่เยอะเลยอ่ะตรงนี้อันเลยนะเขารอไปถึงฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลยอ่ะเพราะว่าตรงนี้เต็มเดินไม่ได้ไปสุดทางเลยเหรอไม่ขนาดนั้นก็เลยอันนี้ก็ยาวไปไหนเอาอะไร
นี่ทุกคนบ้านนี่คะทานนี่ค่ะไอ้เป็นหนุ่มกับบ้านนะคะค่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกเอาเป็นเซตได้เอาเซตนี้แล้วอยากได้แบบนึงด้วยเอามีเดียมเซต1ค่ะเลือกได้3ดิฟนะคะครบ3ดิฟก็เอานี่ไหมก็ตามนี้แหละเอาเป็นออริโอค่ะน้ำเส้นแล้วก็เป็นแบบนึ่งได้ค่ะนึ่งมันเป็นดิฟอะไรดีคะสังขยาค่ะสังขยาไทยนะคะสังขยาไทยไม่เจอนะคะแต่มันจะเหมือนเป็นแบบตัวเซตนี้นะคะอ๋อยังไงมันจิ้มด้วยกันได้อยู่ใช่ไหมมีแนะนำไหมคะเป็นชาไทยอันนี้ก็หวานเอาชาไทยค่ะเปลี่ยนเป็นเตยเป็นชาไทยค่ะจะได้มีสีดิฟบนอ่ะไอเนี่ยพอแล้วมั้งอันนี้เป็นคุกกี้อ่ะใครเลือกเพื่อพอนี่เอาไปช่วงนมนี้ด้วยวันนี้เซลปี้มีนมวัวกับนมชมพูค่ะเอาอย่างละหนึ่งค่ะเอออย่างละหนึ่งเลยเอาแค่นี้ค่ะจะนั่งตัวไหนคะนั่งนั่งตัวนี้ค่ะคือโต๊ะอะไรอ่ะเอ๊ะส่วนหนึ่งนะคะค่ะแค่ตั้งเลือกเขาสั่งไปนี่มาแล้วอุ๊ยอยากนั่งนานย่าขอนั่งนานถ่ายรูปก่อนคือก็จะถ่ายรูปเหมือนกันถ้าสลับกันเป็นไงบ้างสั่งอะไรบ้างลูกสั่งเป็นนี่เลยนมนัวนะคะที่เป็นขนมปังโขลกเซตกลางแล้วก็เอาเป็นพวกดิฟอะไรเงี้ยก็เป็นเซตออริของเขาก็คือจะมีเป็นใบเตยสังขยามีไข่เค็มนมของไกโดและอีกอันหนึ่งคือบอกว่าอยากกินนมปังนึ่งแล้วก็เอาเป็นชาไทยมาที่เป็นดิฟแล้วก็มีสเลอร์ปี้นมนัวกับสเลอร์ปี้ที่เป็นนมชมพูนะคะกินหมดป่ะเนี่ยที่พูดมาเนี่ยไม่รู้แล้วก็อันนี้เอากลับบ้านไปกินเฮ้ยนี่ขอดูหน่อยอันนี้ขวดละ45บาทขวดเท่าไหร่แล้ว45ก็จะเป็นนมนัวนะคะ2ขวดชาไทย2ขวดช็อกโกแลต1ขวดก็ไปแบ่งกันกิน2บ้านว้าว2บ้านที่แปลว่าแม่กับพ่อแล้วฟิวอ่ะเอ้าซื้อใหม่ดีไม่พอแน่2บ้านเรา3คนฝั่งโน้นคนเดียวอะไรวะเนี่ยพอเลยสรุปก็เอาหมดเลย5คนเอออะไรเนี่ยให้เราซื้อใหม่เออโอ้โหทางแต่ว่าแปลกราคาที่เป็นเซตอ่ะก็ไม่ได้แพงมากทุกคนเราเซตกลางมา115บาทแล้วก็ขนมปังนึ่งอ่ะ65เซรามิกแก้วละ65อันนี้เราไม่ได้ลองเลยอ๋อนี่พี่เขาเสิร์ฟแล้วโอ้โหอย่าเพิ่งกินขอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเราจะไปนั่งข้างในแล้วก็ทำเป็นถือดูดเพื่อโพสไงเออเดี๋ยวรอให้มันเป็นเซตมาก่อนนะคะจะได้ถ่ายงั้นขอนั่งข้างในก่อนเดี๋ยวจะถือแค่น้ำคือบอกเลยนะว่าที่ข้างในอ่ะที่แบบทุกคนต้องจับจองใช่เหรอแม่ใช่ไม่ใช่เมนูมั่วไปก่อนคือโชคดีมากเลยนะคือแบบไม่ต้องรอเออได้เข้ามาเลยแบบสุดยอดอ่ะแนะนำให้มาเร็วหน่อยนี่นะคะทุกคนหนึ่งนมนัวเป็นแบบว่าสเลอร์ปี้ของน้องฟิวเป็นแบบนมสดของพี่เป็นนมแชมพูก็คือเขาจะแบบสลัดเลเซอร์ไว้เป็นรูปหนึ่งคุณลองแบบเลยใช่มาชิมแล้วนะนัวก็จะเป็นนมแบบนัวนัวนัวเลยอ่ะก็มันเป็นนมที่แบบไม่ได้หวานมันแบบนัวนัวมันมันอ่ะใช่เพราะว่าชื่อเมนูคือสเลอร์ปี้นมนัวก็มันแบบไม่ได้หวานอ่ะแม่เห็นก็มันจะแบบมันมันนมนมแบบนัวนัวมันนัวนมชมพูส่วนใหญ่เขาจะติดหวานใช่ป่ะแต่เนี้ยเด่นเรื่องนมอ่ะนมมันก็นัวนัวมันหอมนมหวานหวานนัวนัวนมชมพูอร่อยไม่แม่กินได้เฉยเลยนะมันนัวพ่อมันแบบมันรสชาติแบบคือนมแบบนมเข้มข้นเออนัวนัวเออแต่แบบมันไม่ได้หวานนะเออมันหวานนิดๆเห็นไหมบอกแล้วว่ามันนัวสมชื่อหนึ่งนมนัวใช่เป็นนัวจริงพี่บอกอร่อยใช่แล้วหัวอร่อยอ่ะแล้วแบบเดินมาร้อนๆเงี้ยเจอเมนูเย็นๆแปะอร่อยนะไม่หวานนุ่มอร่อยหอมอ๋อเขาจะหมอฟุตเตียถูกใจวัยรุ่นใช่ไหมเดี๋ยวรอดูอีกสองเมนูใช่คือน้องฟิวอยากกินขนมปังนึ่งละถ้าเขาเหมือนแบบว่าเขาใส่แก้วแบบนี้มันเก็บความเย็นใช่เลยเขาจะบอกเย็นมากคือมันยังไม่ละลายพ่อคือแบบเนี่ยจากเราถ่ายรูปไปแล้ว 1,000 รูปยังไม่ละลายเออยังเป็นแบบนี้อยู่เลยอ่ะเออไอ้นมชมพูเนี่ยอร่อยนมชมพูอร่อยอันนี้ก็เลยบอกเลยว่าบรรทัดทองพาพ่อแม่มาย้อนวัยเหมือนอายุ20ต้นย้อนวัยแรง
ว่าทำไมเขาขายดีแล้วอร่อยไงมันอร่อยอร่อยราคาแต่ละเมนูก็หลักสิบหลักร้อยก็คือจะเป็นเซตที่ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองเปิดพระอุ้มอันนี้คืออะไรครับพี่พีมอันนี้หนมปังนึ่งที่เราเอานี้มาก็จะเป็นรสชาติไทยเดี๋ยวเรารอหนมปังที่เป็นเหมือนหนมปังปิ้งปังเป็นเซตแบบกรอบๆก็คือจะมีดิฟที่บอกก็คือจะมีเป็นนมฮอกไกโดมีสังขยาแล้วก็มีไข่เค็มโอ้โหนี่ดูควันนะยังแบบร้อนๆอยู่เลยนะทุกคนนี่นะคนดูเซตนี้75 บาท75บาทเฮ้ย65บาท15บาทหวานอู้นิ่มมากเป็นไงชาไทยเข้มข้นมากถูกอย่าจิ้มเยอะนะมันเข้มข้นแค่มวนมากนะแม่เป็นไงแม่ชาไทยเข้มข้นไม่หวานแล้วเนื้อขนมปังเขาล่ะนุ่มนุ่มมากเกินชาไทยคือแบบว่าระเบิดเลยแม่เมนูที่3มาเสิร์ฟแล้วน่าทานมากเลยอ่ะเขาจัดจานสวยด้วยเนาะดูเขาถ่ายรูปมันใหญ่เลยจะได้กินไหมวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนี่เหรอเวลาวัยรุ่นเข้ามาร้านอย่างเงี้ยเขาจะถ่ายกันอย่างงี้เหรอใช่พี่ฟิวขอก่อนเพราะว่าแถวนี้เข้ามาหลายครั้งแล้วแต่เขาไม่ได้เข้ามากินเลยเพราะว่าคนเยอะวาสนาก็ไม่ถึงไงต้องมากับเราไงแม่ใช่ นี่เลยทุกคนก็จะเป็นเมนูขนมปังอบเซตกลางว้าว115บาทราคาเดี๋ยวมาดูกันนี่เลยนะครับเฮ้ยมีท็อปปิ้ง3อย่างเลยเหรอถ้าเป็นซอสดิปมีเป็นฮอกไกโดมีเป็นสังขยาใบเตยแล้วก็มีเป็นไข่ไข่เข้มฮะใช่เหรอไข่เข้มเป็นออริเซตเลยเดี๋ยวมาชิมกันนะครับอุ๊ยแล้วๆจ้วงคนคนละไม้เลยเดี๋ยวเราจะมาชนกันเดี๋ยวพิมเลือกอันนี้อันนี้เอ้าเดินลองนะโอ้3 4เลยนี่มัน Power Ranger เอ้าไม่คุยเยอะก่อนกินก่อนเลยรอมานานละไข่เค็มหอมมากก็แบบนอกหนมปังเขามันจะกรอบๆข้างนอกมันจะแบบASMRกรุบๆเลยอ่ะอร่อยไหมคะแบบอร่อยมากนัวไข่มากจิ้มบ้างมาอันนี้นมฮอกไกโดเฮ้ยนมเขาอร่อยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวจะกินยาลดเลยหนมปังเขากรอบฮะฟีลองชิมสังขยาบ้างจุ๊บนมฮอกไกโดรีวิวแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ใช่ไหมอร่อยนะตาโตตาโตกินเป็นฟิล์มอ่ะนุ่มอันนี้มันกินเป็นฟิล์มไม่หวานมากแม่เลี้ยงด้วยก็อร่อยใช่โอ้โหถูกใจวัยรุ่นนะแม่วันนี้อร่อยเลยใช่ไหมลูกอร่อยไม่แปลกใจคนเขาเข้ากันมาเยอะร้านนี้แพงมากไม่เดือดถูกใจเดือดกับว่าลูกเราแปลงร่างแล้ววันนี้มาตะลุยกินคือแบบว่าถูกใจวัยรุ่นแม่ชิมเยอะหน่อยนะจุกมากทุกคนแล้วพอไม่กินจะหมดแล้วนะเหลือสี่ไม้แล้วนะเหลือสี่ไม้นั่นแหละของพ่อเลยไม่แปลกเป็นไงบ้างแม่นมนัวอิ่มแล้วกลับบ้านได้เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอถือว่าที่เราแบบซื้อมา2ร้านคืออร่อยหมดนะอ่ะโอเคแต่ตอนนี้หนูเจอร้านแม่นะแม่มาเปิดร้านตอนไหนไหนอ่ะไม่เดือนอ้าวเฮ้ยจริงดิเออแม่แอบไปอีกแล้วเราอ่ะมีหลายร้านมากร้านไปเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับอ่ะไหนเนี่ยร้านแม่เดือนครัวแม่เดือนอาหารไทยเปิดอาหารไทยเลยทำไม่ค่อยเก่งนะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับคือตอนนี้ร้านค้าทยอยเปิดแล้วนะตอนนี้ก็จะ5โมงแล้วใช่ฝั่งนู้นน่ะพี่เคยเดินมันมีไอ้ร้านไอติมกล้วย9นิ้วอ่ะที่มีเหมือนไอติมกะทิเหรอแล้วก็มีกล้วยทอดอ่ะใช่แล้วก็ยาวๆของดังของดังมันงั้นเดี๋ยวตอนไปอ่ะไปฝั่งนี้กับฝั่งโน้นมั้ยได้ไปฝั่งโน้นก็มีร้านข้าวฟิล์มเคยกินนะเนี่ยหลุยวานิสอร่อย
ชอบกินผัดมาม่าอร่อยแล้วก็แบบเมนูกับข้าวอย่างอื่นดูน่ากินพี่ทุกคนเจอร้านจุนปังขนมปังนมสดมันเป็นเหมือนฮันนี่โทนนะคะแม่บอกว่าแม่ยังไหวแล้วเราเพิ่งออกจากหนึ่งนมนัวแต่แม่ไหวลุยลุยลุยนี่งอแงเหมือนเด็กเลยจริงจริงต้องเป็นฟิลว่าที่บอกก็เรามาแล้วเดี๋ยวมาดูก่อนแล้วก็แบบว่าให้ขนมปังอ่ะมันซึมเข้าไปอ่ะจนแห้งอ่ะดูน่าทานนะได้โต๊ะแล้วด้วยมาร้านจูนปังขนมปังนมสดนะครับเมนูเขาเยอะด้วยดิมีแบบว่าเมนูน้ำงั้นเดี๋ยวหนูจะกินน้ำแม่ก็กินขนมปังไปดูเดี๋ยวเขาแบบทำบอลเสิร์ฟเอาเป็นซิกเนเจอร์โพสเอาแดงมะนาวโซดา1ค่ะแล้วครับตอนนี้นะก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับนี่เลยอุ้ยแม่เอาเป็นซิกเนเจอร์ด้วยแหละเขาถ่ายรูปก่อนโอ้วัยรุ่นเขาอุชายันดีกว่าตัวอยากกินน้ำปะฮะอยากชิมน้ำแดงโซดาเนี่ยเดือนเขาดูมาเขาบอกว่าอยากมาทานร้านนี้ด้วยใช่แล้วเมื่อกี้แม่ก็แบบเปิดเสิร์ฟร้านข้าวแล้วกินร้านนี้ไว้ซิมกันสิเลยนะยังไม่ได้กินอันนี้เลยงานเพิ่งวางให้เมื่อกี้ต่อร้านข้าวอีกแล้วนี่แต่ดูน่าทานมากเลยนะมาชิมให้แม่เปิดอ่ะแม่เปิดรู้สึกแม่ก็มีความสุขว่ะอยากเปิดแชทไลน์แม่กับหนูให้ดูมีแต่ส่งลิงก์บรรทัดทองใช่ไหมเอาโดนด้วยกันโดนแต่ไม่อ่านเดี๋ยวสิขอนิดหน่อยนี่อะไรแม่อร่อยแสนอร่อยปากควรเข้ามาถูกแล้วอร่อยเมื่อกี้แม่ทำอะไรแบบแง่เลยนะอร่อยเป็นไงพี่บีมไอติมอร่อยนะขอชิมตัวแล้วตัวแดงมะนาวอร่อยมะนาวแบบปี๊ปั๊บเหรอเหมือนเขาราดคาราเมลใช่ไหมไม่ได้มีอะไรจะร้อยหรอมือข้างนึงกินอยู่อีกข้างนึงก็เลื่อนหาของกินดูนะนี่นะก็ถ่ายอยู่เนี่ยนะนี่ว่าจะกินร้านไหนดีไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกนั่นปังพุงปังผิดแล้วเนี่ยเก็บหลักฐานไม่ทันเลยอ่ะจะกลับไปแล้วเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มขนมปังเขาขนมปังเขาแบบนุ่มหอมเนยตึงอร่อยนะไม่หรอกไม่หรอกเราไม่กินหรอกเราจะกินน้ำมะนาวแล้วเขามีแบบว่าโรยแครกเกอร์ข้างล่างตอนแรกก็เป็นถั่วเป็นแครกเกอร์อร่อยนะใช่ใช่คาราเมลขนมปังแบบไม่ได้ไข่นะคอมโบเปล่าเอาว่าควรมาร้านนี้บ้างนะใช่อันนี้คนเยอะนะจริงอร่อยนะเล่นหูเล่นตาแล้วเดี๋ยวนี้หรือว่าจริงๆแล้วหนูกับแม่อาจจะสลับร่างกันเออว่ะว่าอยากกินขนมมานี่แหละแล้วบอกว่าที่นี่ขนมเพียบเลยถูกใจดีนะไม่บอกแซ่บกินแซ่บนัวมากอร่อยใช่อ่ะถูกใจเขาจริงๆวัยรุ่นมาเดินนะควรงองแงหาของกินนะนี่แม่งองแงได้ไงแล้วก็ต้องตามใจแม่อ่ะโอเคก็อร่อยนะครับงั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะครับบอกว่าซูนปังขนมปังนมสดก็คือแม่กินหมดเอ๊ะแปลว่าอยากกินจริงแล้วอร่อยจริงเอ้าก็มาแล้วก็นานๆมาทีก็จัดหนักนะอันไหนที่เขากินกันสายตาจริงจังว่าแต่อร่อยจริงทุกคนฟิล์มชอบแต่ว่าอันนี้อยากเก็บพอไม่กินมื้อหนักบ้างโดนของหวานไปเยอะทุกคนจริงแต่เดี๋ยวเราไปตามหาร้านข้าวที่แม่อยากกินกันแต่เมื่อกี้ฟิล์มบอกว่าหวานน่ะฟิวไม่ไหวแล้วแต่เมื่อกี้ก่อนออกมาบอกว่าทางหูลูกทางหูลูกอยู่ฝั่งนู้นไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะก็อย่างที่บอกขามาเราเดินฝั่งนี้ร้านค้ามีเยอะแยะมากมายแต่เราคงแวะทุกร้านไม่ไหวนะครับเราก็แวะแค่บางร้านนะแล้วก็ฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็มีโอ้โหของกินเพียบนะเพียบเลยเดี๋ยวขากลับเดี๋ยววนกลับทางโน้นเดี๋ยวไปดูกันไปเนี่ยบิ๊กบันก็อร่อยเห็นเขารีวิวกันมาว่าอร่อยแล้วก็มีอะไรสักอย่างไปฝั่งไหนก่อนดีปิงปังคืออะไรพี่ฟิล์มมันก็เป็นร้านขนมหวานถ้าแม่เห็นแม่ก็อ๋อร้านนี้เออแต่ว่าเราอยากให้แม่ดูเลยเดี๋ยวแม่จะเข้านะคะ ตอนนี้ขนมหวานไม่รับอยากกินข้าวนี่ เป็นไงขนมหวานไม่รับ
ใช่แต่เพราะก่อนหน้านี้เรามาเยอะแล้วเขามาตามร้านแล้วขอกินแบบข้าวมั่งเออที่มองมาฝั่งนี้นะมีข้าวต้มแห้งมีอุ้ยหอมอ่ะอุ้ยหอมข้าวต้มไก่เออถ้าเลยไปอีกก็ยังมีร้านข้าวอีกนะอันนี้จะเป็นร้านอะไรเนี่ยข้าวต้มแห้งริมถนนนะครับด้วยอีสบานาน่าโอ้ยอันนี้ก๋อเกี๊ยวเปาทอดนะครับของกินเพลิบบอกเลยลงรถนะคะตกใจเฮ้ยร้านนี้ชื่อเขาได้อ่ะฟิวชื่อร้านเลยฮะสมพรปากสมพรปากนะครับไอติมเหมือนอารมณ์แบบไอติมโฮมเมดอ่ะเหรอนี่เมื่อกี้เขาอยู่ในนนท์เขาบอกว่าหวานหวานหวานดีกว่าคือเห็นใน TikTok มานานแล้วคือแบบอยากกินนี่กล่องลุ้นให้ 50% ด้วยนะวันนี้ยกกล่องเลยอ่ะเอากลับบ้านไม่ได้ไม่น้ำแข็งแห้งอยู่ได้12ชั่วโมงอ๋อเมื่อไหร่ก็บอกเท่าไหร่คะอายุเอาแล้วช่วยเท่าไหร่คะเป็นเลข50ค่ะเป็นเลข50มันเป็นเหมือนแบบว่าไอติมโฮมเมดที่แบบว่าป้าเขาทำอะไรกันดูนานมาชิมหน้าร้านกันเลยเอาถ่ายรูปก่อนอีกเหรอโอ้โหวัยรุ่นตัดมาเป็นกินก่อนทำเป็นกินก่อนดูแม่บางทีก็เหนื่อยนะแต่เราต้องเข้าใจวัยรุ่นเนี่ยเวลาแบบซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องถ่ายรูปเก็บพอร์ตใช่ไหมแล้วก็เออทำให้รู้ว่าแบบฉันมาที่นี่แล้วนะฉันได้ซื้อแล้วนะฉันได้กินแล้วนะแล้วก็อร่อยแล้วนะแต่กว่าจะได้กินก็ละลายแล้วนะป้าเขาบอกเมื่อไหร่จะกินล่ะลูกเดี๋ยวชิมดูก่อนเหรอโอ้ยอันนี้หนูเห็นมานานแล้วใช่ไหมลูกใช่ก็แบบเห็นเขาแบบตามรถเข็นอะไรเงี้ยคือเห็นเขาบอกว่ารถเนี้ยมันอร่อยฮะเป็นไงฮะป้าลุ้นเลยไอตัวเล็กจะพูดว่าไงพูดดีๆนะลูกจะเป็นหรอเป็นแบบนมละมุนละมุนแล้วเจลลี่เป็นไงฮะเจลลี่อร่อยอ่ะรอใช่ไปบอกป้าหน่อยป้าอร่อยจังเลยอร่อยค่ะแวะมาได้นะครับอุ่นๆป้าได้นะใช่อุ๊ยอร่อยอร่อยอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อชิมแล้วก็บอกอร่อยพี่ฟิล์มเขาบอกว่าเขาอยากกินข้าวร้านหลุยอะไรนะหลุยวานิชหลุยวิตตองแต่ว่าร้านเขาอยู่ตรงโน้นเลยแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอ้าวมันก็เดินเลยไปทางโน้นไกลไหมไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยวไปดูกันไม่ไกลคนเราไม่เท่ากันแต่พี่ฟิล์มไปกินอ่ะตอนพี่ฟิล์มไปกินอ่ะรอเป็นชั่วโมงเลยนะแต่ถ้าไม่รออ่ะเดี๋ยวไปดูถ้าเกิดว่ารอไม่นานอ่ะกินแต่ถ้ารอนานก็เดินกลับไปก่อนพอดีหิวพอดีเลยแม่ย่อยไปรอบก็ได้ทั้งกระปุกเออใช่ไปโอ้เดี๋ยวขอดูนี่ก่อนข้าวต้มโอ้โหแม่โอ้โหใส่ไม่ได้ไปแล้วมั้งโอ้โหร้านนี้ก็ไม่ธรรมดาครับใช่เหมือนวันนี้เราแบบต่างคนต่างมีแพลนโอ้โหดูดีดูน่าทานแล้วไม่แพงนะแม่เป็นละร้อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแย่แล้วเอาไงวันนี้คือแต่ที่จอดเขาเปิด24ชั่วโมงนะหนูให้พ่อได้ทั้งวันก็ย่อยเสร็จมาต่อย่อยเสร็จมาต่อโอเคป่ะเดี๋ยวตามดูกันหรือว่านี้ถึงแล้วอ้าวร้านนี้เหรอใช่ร้านนี้คิ้วเปล่าโอ้โหไก่ย่างไม่ได้ไก่เออไหนเราก็นึกว่าไก่เออก็เที่ยวเอ้ยเราดูดิเดี๋ยวเขาถ่ายไว้ด้วยนะมีผักผักปุ้งมีต้มมาม่ามาม่าต้มยำเขาจัดสวยพ่อนี่เลยนะเมนูอาหารนะครับว้าวเลยนะฮะตอนนี้เราเข้ามาอย่างภายในร้านนะภายในร้านเนี่ยเขาจัดแบบแนวย้อนยุคอะน้องฟิลใช่ไหมแล้วด้านหลังน้องฟิลเป็นวิทยุทีวีเก่าๆนะครับแล้วก็มีเทปคาสเซ็ตนะครับแบบโบราณเลยแม่ใช่เดี๋ยวมาสั่งกันดีกว่านะครับพ่อเอาอะไรนะกะเพราทะเลกะเพราทะเลกะเพรารวมมิตรทะเลกะเพรารวมมิตรทะเลน้องฟิวอะฮะคือตั้งใจว่าจะกินดูก่อนว่าจะกินเนื้อดีไหมอะไรอย่างงี้พอพี่บอกว่าหนูก็อยากลองหนูก็อยากกินแบบไม่ได้อยากกินข้าวเยอะเพราะว่าเดี๋ยวไปต่อไงโอเคก็น่าจะเอาเป็นอันนี้เนื้อทอดซอสน้ำมันกระเทียมแบบมีเนียบเลยเดี๋ยวมาดูนะฮะเมนูของทางร้านนะครับมีน้ำนะครับน้ำกระเจี๊ยบเก๊กฮวยน้ำลำไยนะครับราคาไม่แพงนะ50 กว่าบาทเองเหมือนแบบว่าถ้าเป็นรวมมิตรทะเลอ่ะจะเป็นจานใหญ่เท่านั้นเฮ้ยเมนูเขาก็หลากหลายนะที่นี่เนี่ยใช่มาเดี๋ยวกะเพราปูหนึ่งผัดกระเทียมหมูสับร้านข้าวหนึ่งผัดมาม่าหมูสับหนึ่งเดี๋ยวอะไรนะแล้วก็ที่มันเป็นเนื้ออันนี้แบบมีเดียวไหม
โอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มสั่งอาหารมาแม่แล้วเดี๋ยวมาเสิร์ฟเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันนะครับก็จะบอกว่าร้านนี้คนเข้าเยอะนะรอคิวกันเยอะพอสมควรเลยนะแต่ว่าเรามาไวแบบรอไม่นานใช่อันนี้คือยังรอเฉยๆรอไม่นานเราพี่ฟิล์มรอมาเป็นชั่วโมงโอ้แต่เรามาครั้งแรกแล้วก็รอไม่นานแล้วทุกคนเออตั้งแต่หนึ่งนัวเพื่อนบอกว่ามีบุญมากตอนนี้นะครับของฟิล์มก็เสิร์ฟแล้วนะครับผมมีใครกินไหมกินไหมก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะลองผัดมาม่าคือปกติฟิล์มไม่กินเนื้อไงแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองกินเนื้อกันถ้าเพราะว่าแบบส่วนใหญ่ที่บ้านมีแต่น้องฟิล์มไว้ให้กินนี่แหละนะอร่อยบอกอร่อยเข้าหวานคือมันตอนแรกคิดว่ามันกินกับตรงน้ำมันแบบนี้แล้วมันจะเลี่ยนมันไม่เลี่ยนแต่อันนี้เป็นหอมมากมีเหล็กไงแล้วมันติดเหล็กขอชิมที่บอกว่าเทียมร้อนอร่อยมากขอชิมชิ้นเล็กๆเพราะว่าส่วนตัวไม่กินนะคือมันไม่ได้เลี่ยนนะเรานี่อย่างลุ้นเลยรสชาติเป็นไงอุ้ยอุ้ยตาโตอร่อยหอมมากแม่รสชาติอร่อยมากมันเป็นยังไงมันแบบปกติหนูว่าไม่กินกระเทียมแต่ว่ากลิ่นมันหอมน้ำมันกับกระเทียมแล้วมันกลมกล่อมใช่หนูว่ามันจะเลี่ยนแต่คือมันไม่เลี่ยนคือมันเข้ากันอ่ะหวานหวานอร่อยอร่อยใช่และเนื้อไม่เหนียวหวานเห็นเวลาที่ฟิล์มแบบต้องเคี้ยวๆป่ะคือแบบมันจะเหมือนจะละลายในปากเลยเนาะเออแบบเคี้ยวง่ายมากอ่ะลองเมนูผัดมาม่าฟิล์มมาก่อนจะกลายเป็นผัดมาม่าเนื้อเอ้ยเลยเหรอวีวันนี้เหรอเนี่ยที่เราจะได้กินเนื้อกินไปแล้วค่ะแต่ร้านนี้เขาดังเรื่องเกี่ยวกับเนื้อด้วยนะบอกใช่ไหมไปหอมกระเทียมเลยกระเทียมเยอะมากมันดูแบบเหมือนจะดูเหมือนดิบใช่ป่ะแต่ตอนกินอ่ะไม่รู้สึกคาวหรืออะไรเพราะว่ากระเทียมกับน้ำมันคือกบแล้วมันหอมมันเคี้ยวแบบฟินอ่ะเคี้ยวแบบไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่สุกเต็มที่นะอะไรนะนี่กะเพราปูเนื้อล้วนๆของแม่มันแล้วจ้าแม่น่าทานมากเลยขอชิมก่อนนะโอ้หวานฟิลรู้แล้วฟิลลืมไหลผ่านยาแม่ว่าไม่ทันแล้วให้หนึ่งคำที่เหลือขอเป็นไงแม่อร่อยเนื้อปูแน่นๆไอ้เนื้อปูตรงนี้เป็นตรงกล้ามรสชาติเป็นไงแม่ก็ผัดกะเพราเลยพ่อเผ็ดไปไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดกำลังดีใช่ไหมใช่ตอนนี้นะผมก็หามาเติมแล้วนะครับหมูสับผัดกระเทียมนะครับโอ้ดูน่าทานมากเลยนี่นะคะทุกคนเมนูของคุณเป็นผัดมาม่าหมูสับอุ้ยที่เป็นฟิลเหมือนกะเพราอ่ะเพราะมีพริกด้วยทุกคนเลยนะอุ้ยหมูสับเยอะมากฟินกินหอมเหมือนกะเพราอ่ะกินเลยกินเลยกินแน่จ้ะครับโอ้พี่ฟิลบอกว่าอร่อยก็เดี๋ยวป้อนฟิลด้วยแล้วฟิลจะแบบว้าวต้องกินหมูสับด้วยอร่อยเหมือนเดิมมาแล้วคำนี้ของเราหรือเปล่าใช่เป็นไม่เผ็ดอร่อยไม่เผ็ดมากแล้วแบบชอบเขาแบบกลมๆแบบทำให้หวานๆไม่เผ็ดใช่มีทุกรสชาติไม่จืดแต่มันไม่ได้แบบเบี่ยงไปรสไหนรสนึงมันแบบกลมๆอ่ะบูมามีพี่ฟิล์มก็ได้ชิมแล้วนะบอกอร่อยมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทานเสร็จพาไปดูข้างนอกกันต่อนะว่าจะทานอะไรกันอีกนะครับโอเคนะตอนนี้หลังจากที่ทานข้าวจากร้านอะไรนะพี่ฟิล์มร้านหลุยวานิสโอเคเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันต่อนะเออตอนนี้หนูอิ่มหนูแบบไม่มีแรงแล้วว่าใช่แต่คือเราจะไปนั่งพักกันที่ไหนรู้ไหมไปที่คาเฟ่แมวจริงจังปะนี่ไงกล้วย9นิ้วคนเยอะมากเนี่ยทุกคนร้านดังร้านดังติ๊กต๊อกนั่นน่ะเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นไหมนี่เราถ่ายชมๆมาแค่นี้นะคะทุกคนคือร้านเขาตั้งอยู่ตรงฟุตบาทนี่แหละ
นี่ไงค่ะนี่คัทคาเฟ่น้องน่ารักมากทุกคนดูแต่ละตัวโอ้ยมีทุกคนเข้ามาในคาเฟ่แมวแล้วนะคะก็คือเสียเงินคนละ150บาทได้15นะคะน้องน่ารักมากเขาบอกห้ามยายเมียวเอามาอีกใช่แต่ว่าเราเอาอาหารของแมวมาด้วย60บาทก็คือเป็น360ทุกคนเดี๋ยวน้องจะมาหาเราในไม่ช้าใช่เดี๋ยวเราหยิบอาหารเอาไปแล้วเขาก็แกะเลยที่จะบอกว่ากว้างเขาไม่เข้ามาทำให้เราใช่แล้วข้าวใหญ่ที่เขาเป็นแมวพันแมวประกวดตรงนี้เลยอ่ะแบบแมวพูดดีมากแล้วนี่น้องก็ลงมาหาเราแล้วอันนี้ให้น้องมอดแบบมอดหวานที่บอกโอ้ยให้ป้อนน้องที่โตนะคะถ้าพี่น้องทานที่ซอยก็ได้โอ้ยได้ที่โตคนนี้สวยมากดุนนุ่นคนสวยไหมสวยไหมสวยเลยอุ้ยใจเย็นเกินสวยเกินเกินน่ารักสุดสุดเลยสวยมากแต่แกสวยมากแต่แกหญิงนะแกสวบอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้คือกำลังจะจับคือน้องสวบลูกโป่งมันเก่งมากแต่ตาสวยมากละมุนมากกินฟิโลเน่เลยป่ะเดี๋ยวขันช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่ใช่ผู้หญิงเหรอโอเคนะตอนนี้น้องฟิวกับพี่ฟิล์มก็ออกมาจากแคนดี้แคทคาเฟ่แล้วเป็นไงบ้างลูกข้างในน่ารักมากใช่แบบไม่กี่หนูถ่ายไปมีหน้าพิมพ์บ่อยมากแบบหน้าละมุนมากแบบจริงอย่างเงี้ยป้ายหาพนักงานผู้หญิงเลยว่าจะมาสมัครยังหนูนี่สองตำแหน่งพี่ฟิล์มตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งหนึ่งไม่เก็บขี้นะ แต่ว่าไปดูที่หนูถ่ายคือแบบน้องพิมพ์อย่างเงี้ยจริงคือน้องน่ารักแล้วแบบยอดมากทุกคนมาเดี๋ยวเรามาหาของยิ่งกันต่อนะคะหลังจากที่แวะย่อยแล้วไปเล่นกับน้องแมวแบบฟินๆอันนี้คนปอกแถวเยอะนะแม่นะโอ้กางดองพุงดองนะครับเลดองสไตล์เกาหลีนะครับนี่เลยไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับม่วนไก่หมูกระทะนะครับโอ้โหแม่เฮ้ยตอนกลางคืนนี่คือคักนะคนเยอะนะเออคือคักจริงๆตอนกลางคืนทางหูลู่ทางหูลู่ทางหูลู่เหรอไม่หวานแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันหนูเอาแบบสตอองุ่นเอาดูเรื่องดิเอาไม้แรกแล้วก็เอาไม้นี้ได้ค่ะถ่ายรูปถ่ายเลยแปลกอันนี้ก็ใช่ไหมที่บอกกระดาษพิมพ์ได้เราให้ฟิวถ่ายรูปให้ทุกคนก็จะเป็นร้านนี้เลยน่าจะเหมือนกับที่เยาวราชที่เราไปกินเดี๋ยวจะต้องจ่ายตังค์ยังเออจ่ายตังค์ก่อนให้แม่จ่าย200ค่ะโอ้นั่นแผนกสแกนเหรอฟิวใช่แล้วเราอ่ะแผนกกินถ่ายรูปทั้งงูด้วยแล้วของฟิวก็จะเป็นสลับกับไซมัสของฟิวก็จะเป็นสตรอเบอรี่ด้วยใช่ก็เป็นไม้ละ100ใช่กินกระดาษได้เหมือนเดิมโอ้โหไม้ใหญ่มากแม่แล้วก็ลูกใหญ่มากด้วยเป็นไงเย็นทำมากบางร้านอ่ะมันแบบไม่เย็นไงแม่มันไม่ถับอ่ะหรออันนี้เย็นเหรอแล้วไม่เย็นแหน่ๆๆเป็นไงแม่มันเย็นมากสดชื่นอ่ะครั้งแรกแล้วมันหวานมันถับมากเนาะลูกมันใหญ่ที่กินสตรอเบอรี่แบบทางหูแบบเย็นๆโอ้โหอร่อยเขาเลยอ
อร่อยเฉยร้านนี้อร่อยมากเออมันเย็นแล้วมันทำให้ทุกอย่างอร่อยอ่ะแล้วผลไม้มันหวานอ่ะแล้วมันกัดง่ายมันไม่ได้แข็งเดี๋ยวกัดทั้งลูกเลยนะโอ้ยแล้วก่อนหน้านี้มีการถามเวลากินได้ไหมโอ้คำใหญ่ไปแม่บอกอะไรแม่ยกนิ้วโป้งเลยอร่อยอ่ะอร่อยมันเย็นใช่ไหมเออป่างั้นเดี๋ยวเราเดินกันต่อดีกว่านะครับวิไออะไรเราต้องมาซ้ำนะเหรอเหมือนแม่จะอิ่มยังกินได้อยู่ล่ะนี่แม่ผลไม้ก็มีขายนะใช่โอ้ลูกพูกเฮาคาเฟ่นี่แหละร้านน้ำนี่แม่บัวลอยน้ำขิงฮอกไกโดอ่ะเออข้างหลังยังกินทางหูลูกยังไม่หมดเลยงงอยู่เลยอะไรอีกแล้วครับเนี่ยเชี่ยวเลยอ่ะเขาจะไปกินฮอกไกโดอีกแล้วบัวลอยนมแนะนำให้ดูอ๋อแนะนำไม่ดูไม่จริงโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปตะลุยกินวันนี้นะคะที่ถนนบรรทัดทองบอกเลยว่าอาจจะถ่ายให้ไม่หมดทุกร้านแต่ว่าแต่ละร้านที่ทุกคนเห็นผ่านตาเนี่ยคนเยอะหมดเลยใช่แล้วก็ร้านที่เราไปกินในวันนี้คือถือว่าอร่อยเลยนะแบบใช้ได้เลยค่ะจริงก็ถือว่าวันนี้ได้ขนมติดไม้ติดมือกลับไปด้วยใช่แล้วก็พามากินร้านดังด้วยพวกแบบหนึ่งนมนัวอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าวันนี้เราได้มาลองแล้วนะคะทุกคนหรือว่าเพื่อนๆมีร้านไหนแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเดี๋ยวเรามาซ้ำกันใหม่ใช่